สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการโพสต์รูป3มิตินะครับบน Facebook นะครับโดยใช้โทรศัพท์ Android นะครับซึ่งจริงๆฟีเจอร์นี้นะครับใน iPhone เนี่ยทำได้นานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าในโทรศัพท์ Android โดยเฉพาะที่เป็น Samsung Galaxy นะครับต้องมีฟีเจอร์เรียกว่า Live Focus นะครับหรือถ้าเป็นโทรศัพท์อื่นๆก็อาจจะเป็นพวกหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราโพสต์รูปที่ใช้แบบไลฟ์โฟกัสหรือหน้าชัดหลังเบอร์เราจะได้รูปที่ลักษณะเนี่ยครับเหมือนกับที่รูปเนี้ยครับเห็นว่ามันจะแยกเลเยอร์แล้วมันจะใช้ซอฟต์แวร์ในการแยกเลเยอร์นะครับให้ด้านหลังฉากหลังฉากหน้าเนี่ยมันเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับแล้วก็เสมือนกับว่ารูปนี้เป็นรูป3มิตินะครับก็ดูแปลกดีนะครับคราวนี้มาดูวิธีการโพสต์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เราก็เลือกรูป3มิตินะครับคราวนี้มันก็จะเกิดรูปที่เรานะครับสามารถโพสต์นะครับได้นะครับซึ่งรูปนั้นจะต้องเป็นรูปที่เราถ่ายด้วยฟีเจอร์ไลฟ์โฟกัสหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอนะครับเนี่ยครับมันก็กำลังจะสร้างรูป3มิติของคุณขึ้นมานะครับนี่นะจูเนีย 3D นะครับสังเกตว่ามันก็ยังมีพลาดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็อาศัยซอฟต์แวร์เห็นไหมครับแขนเขินก็ยืดออกนะฮะนี่ก้มเงยได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้ามีใครอยากลองไอโฟนที่จะทำได้น่าจะเป็นโทรศัพท์ที่มีกล้องหลังไอกล้องหน้าไอกล้องหลังนะครับ2กล้อง2เลนส์ขึ้นไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ มีอะไรลูกมีอะไรมีใครสนใจเหรอมีใครสนใจเหรอลูก